วิชาคณิตศาสตร์ถามว่าเป็นความชอบส่วนตัวไหมคือตอนสมัยเรียนนี่ก็คือไม่ได้ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะแต่พอเหมือนกับว่าเราได้มาอยู่ณจุดนี้ได้มาสอนเด็กๆโรงเรียนบ้านปาดาวอะค่ะเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆว่าเวลาเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเขามีพัฒนาการแบบไหนเหมือนกับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถปูพื้นฐานให้กับวิชาอื่นๆได้อย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เรามาสอนคือเรายังยึดครูเป็นศูนย์กลางเรายังอยู่หน้าชั้นเรียนคือเด็กๆต้องมองครูนะต้องดูครูนะอย่างเงี้ยค่ะคือบรรยากาศมันก็เหมือนกับเราเหมือนเราถามเองเรียนเองตอบเองของคุณครูอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอเรามาอยู่ณจุดนี้เราก็ได้เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบใหม่แรกๆก็ยากเหมือนกันนะคะสำหรับครูเพราะว่าเราเคยยึดติดแต่จริงๆแล้วก็คือเด็กเขาสามารถคิดค้นสามารถคิดได้เยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้นะคะสำหรับพอเรามาเปิดโอกาสให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณครูก็ลดบทบาทลงจากเป็นครูผู้สอนก็อาจจะเป็นครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเงี้ยคือคำว่าคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วแต่ก็คือเราจะคิดค้นหาวิธีเทคนิคยังไงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะค่ะการจัดกิจกรรมให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะวันนี้อย่างครูหญิงจะทำสื่อมาเนาะที่เมื่อเช้าให้เด็กๆเล่นนะคะก็จะเป็นสื่อกบกระโดดบวกเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คือเด็กๆ ก็จะได้ทำท่ากบกระโดดมาแล้วก็บวกเลขโดยการใช้นิ้วเสร็จแล้วเด็กๆ ก็จะเขียนคำตอบซึ่งพัฒนาการตรงนี้เด็กๆ ก็จะได้ทั้งการอ่านการเขียนนะคะซึ่งเด็กๆก็ไม่ได้รู้ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขากำลังเรียนอยู่เด็กๆเรียนไปเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเกิดทักษะไปเองในตัวนะคะว่าเขากำลังอ๋อบวกเลขอยู่นะพอเขาไปเห็นบวกเลขอย่างเช่นว่า9บวก9อย่างเงี้ยค่ะเด็กปกติแล้วเขาก็จะต้องมาใช้มือใช้อะไรแต่ของโรงเรียนเราพอทำบ่อยไป9บวก9เขาแค่เห็นนิ้วขึ้นมาเขาก็จะเขียนเลยว่า18อย่างเงี้ยค่ะพอเราเอา active learning มานะคะเราก็จะไม่คือเราจะไม่ได้ทิ้งเด็กที่ไปอ่อนกว่าหรือว่าเด็กที่หลังเป็นหลังห้องคือเวลาเรานำกิจกรรมมาเราก็จะคำนึงถึงเด็กที่เรียนอ่อนแล้วก็เด็กที่เป็นเด็กหลังห้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะดึงกิจกรรมที่สามารถให้เด็กที่เขาอ่อนแล้วก็เด็กหลังห้องเนี่ยมาเหมือนกับว่าแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาตรงนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่าเด็กเขาคือเขาไม่ได้แอนตี้กับการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าเด็กๆทำกิจกรรมไปแล้วเนี่ยค่ะเด็กๆมีความสนุกสนานมันคือไม่น่าเบื่อพอเราบอกว่าเด็กๆหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมต่อไปเด็กๆก็บางทีก็บอกว่าอยากเล่นอีกครับคุณครูอยากเล่นต่อเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเด็กๆเล่นแล้วก็จะติดพันกับการทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะฝากถึงคุณครูหลายๆท่านละกันเนาะว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากหรือว่าไม่ได้สร้างแรงกดดันให้คุณครูแต่อย่างใดอยู่ที่ว่าคุณครูค่ะสามารถออกแบบกิจกรรมแบบไหนให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้โดยที่คุณครูไม่ได้แบบว่าต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลาเงี้ยค่ะคือคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมว่าทำยังไงเราจะบูรณาการให้กับเด็กได้เยอะที่สุดเนี่ยค่ะให้เด็กสามารถนำความรู้ที่เราให้กับเด็กเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยค่ะ